ลองมาฟังไปทางด้านเสียงแตกกันมาครับก็คือเนื่องจาก Fender รุ่นนี้มันมี Humbucking ตัวหลังทำให้เล่นอะไรเอามารุนเล่นแรงๆได้เล่นพวกล็อกเมทัลอะไรก็ได้นะคือไม่น่าเชื่อว่าเป็นกีตาร์ทรง Fender เอามาเล่นโหดๆได้เหมือนกันแต่ลองฟังซะผมจะปรับแอมป์ตายตัวคือเปิดเกน4แล้วก็ EQ 5ทุกปุ่มนะครับก็เป็น Humbucking ตัวหลังเป็น4มัวเพอริเกตก่อนThank you.
2ซิงผสมกันก็จะทำแคนเซลลิ่งก็คือจะไม่จี่ไปเปิดได้สุดก็แต่เสียงจะไม่ออกมาแรงมากเจาะแบบติดป้องๆเยอะWe'll be right back.